วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะต้นสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนค่ะยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลนะคะทำให้หลายพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 37-40 องศาเซลเซียสค่ะในขณะที่ภาคใต้ต้นสัปดาห์นี้ฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างหย่อมนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านมาเลเซียแล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันต่อไปทำให้ช่วงวันที่14-15มีนาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะ16-19มีนาคมความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนในบ้านเราทำให้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นกลางสัปดาห์ก็ต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนกันอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้มาดูเรื่องของอากาศร้อนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะสำหรับบ้านเราหลายพื้นที่จะมีอากาศร้อนจัดอย่างเมื่อวานนี้ค่ะวันที่13มีนาคมสรุปออกมาได้นะคะว่าอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่ 40.2 องศาเซลเซียสรองลงมาคือที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะอยู่ที่ 40.1 องศาในขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากค่ะอุณหภูมิสูงสุดก็ใกล้ที่จะทะลุ40องศาเซลเซียสแล้วเช่นกันทีนี้มาดูอากาศแบบรายภาคนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะและมีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดค่ะ 36-40 องศาเซลเซียสช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพอากาศที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะส่วนพื้นที่ภาคอีสานมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกันค่ะอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสกลางสัปดาห์เป็นต้นไปต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนโดยเฉพาะเกษตรกรเฝ้าระวังผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายนะคะภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกันค่ะอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสช่วงนี้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งนานๆนะคะเพราะว่าร่างกายอาจขาดน้ำได้ง่ายค่ะในขณะที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-37 องศาเซลเซียสส่วนทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะต้นสัปดาห์นี้ฝนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสช่วงนี้ชาวกรุงเทพทนร้อนกันหน่อยนะคะหลังจากนั้นปลายสัปดาห์อุณหภูมิจะค่อยๆ คลายร้อนลงหลังจากเกิดพายุฤดูร้อนค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศมาดูเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนกันบ้างนะคะมีผลการศึกษาจากสหรัฐค่ะพบว่าภาวะโลกร้อนส่งผลให้ระดับน้ำทะเลรอบสหรัฐสูงขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลทำให้ระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทั่วโลกสูงขึ้นนะคะจากการศึกษาของ NOAA หรือองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐค่ะได้คาดการณ์ว่าในอีกประมาณ28ปีข้างหน้าหรือว่าภายในปีคศ2050ระดับน้ำทะเลรอบสหรัฐนะคะจะสูงขึ้นประมาณ1ฟุตค่ะซึ่งในอดีตนะคะการที่ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น1ฟุตนั้นต้องใช้เวลากว่า100ปีเลยทีเดียวมีการคาดการณ์นะคะว่าในอนาคตอีก28ปีข้างหน้าพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐหลายรัฐเลยนะคะทั้งเท็กซัสมิสซิสซิปปีและลุยเซียนาระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นค่ะประมาณ1ฟุตครึ่งนอกจากนี้ทางด้านตะวันออกของสหรัฐก็เช่นกันนะคะทั้งเวอร์จิเนียเซาท์แคโรไลนาและนอร์ทแคโรไลนาระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นประมาณ1ฟุตค่ะซึ่งหากว่าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นตามที่คาดการพื้นที่เหล่านี้นะคะก็จะเจอกับปัญหาน้ำท่วมชายฝั่งและถ้าหากว่าเกิดพายุพัดถล่มก็เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมสูงค่ะสำหรับผลกระทบนะคะจากการที่ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นนั้นจริงๆแล้วก็มีหลายด้านเลยค่ะทั้งทำให้ประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะขนาดเล็กได้รับผลกระทบหนักนะคะเพราะว่าที่ดินก็จะน้อยลงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นน้ำจืดก็จะเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงปัญหาการชะล้างพังทลายของดินก็จะเพิ่มสูงขึ้นและยังมีเรื่องของปัญหาการระบายน้ำด้วยค่ะระบายได้น้อยลงก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมสูงได้ง่ายขึ้นซึ่งการศึกษาของ NOAA นี้นะคะก็เป็นการตอกย้ำค่ะว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเร็วกว่าที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประเมินไว้ซึ่งการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นะคะก็เพื่อให้เราทุกคนค่ะได้ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เราต้องช่วยกันแก้ไขและควบคุมไม่ให้เลวร้ายไปมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ปิดท้ายTNN Earthวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูการย้อมสีแม่น้ำให้กลายเป็นสีเขียวที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะทำขึ้นเพื่อฉลองวันเซนต์แพทริกซึ่งตรงกับวันที่17มีนาคมของทุกปีนะคะก็เป็นธรรมเนียมค่ะที่จะตกแต่งทุกอย่างให้กลายเป็นสีเขียวรวมถึงการย้อมสีแม่น้ำด้วยนะคะซึ่งผงสีเขียวที่เขานำมาย้อมสีนั้นได้รับการรับรองแล้วว่าอยู่ได้หลายวันและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้นะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ